ายแล้วก็ไม่ได้ได้มั้ยเนี่ยแม่ปูขาถามคำนึงทนอยู่กับเขาได้ไง10ปีอ่ะคะโอ้ในละครเนี่ยมันเป็นคนเรียบร้อยมากเลยดีๆลูกดีๆนั่งได้มั้ยคะนั่งได้นั่งได้นะครับผมครับผมโอ้โหอะไรทําไมฮะ129ได้ได้นี่ของเขายังดีอยู่วันนี้เขามากันเป็นพ่อแม่ลูกนะครับผมครับผมพ่อแม่ลูกอยู่กันมา14ปีแล้วผูกพันกันขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ14ปีเนี่ยนะตัวเองนะมันกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วใช่ใช่ใช่กลายเป็นตัวละครตัวเนี้ยที่ชื่อเอาหัวสำหรับผมนะมันเป็นมันตัวละครตัวนี้มันเป็นผูกพันกับตัวเราเองซึ่งมีส่วนคล้ายตัวเองอยู่บ้านคืออาหัวก็เป็นคนที่แบบรักครอบครัวแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆคอยอบรมสั่งสอนลูกอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่อบรมครอบครัวตัวเองก็คือให้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์อะไรเงี้ยนะว่ามันสอนสังคมได้เป็นอย่างดีแม่ปูคะตัวละครที่แม่ปูรับบทนะครับแบบว่ามีอะไรใกล้เคียงกับชีวิตจริงไหมคะคืออาเจงเนี่ยในเรื่องเฮงๆเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็มีเขาเรียกว่าความมองโลกในแง่ดีหามองโลกในแง่ดีคือเขาเป็นอดีตนางเอกนิ้วเก่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามมีปัญหาอะไรก็ตามจะมาจบตรงที่เราเป็นคนสอนเขาว่าสิ่งนี้มันดีหรือไม่ดีต้องอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจความให้อภัยแล้วก็มีการผ่อนหนักผ่อนเบานะคะซึ่งอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของอาเจงซึ่งมันดูอบอุ่นหยวนและผูกพันกับตัวละครนี่ไหมผมผูกพันครับแต่ว่าถามว่าเหมือนกันไหมกับตัวละครบอกเลยว่าไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนเลยเหมือนมาก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 ไม่จริงๆเพราะตัวละครเนี่ยจะบอกเลยว่าอาตงเนี่ยเป็นตัวละครที่สอนให้หยวนรู้จักเป็นสุภาพบุรุษรู้เป็นคนใจเย็นซึ่งไม่เคยเป็นหรอพี่ไม่เป็นเหมือนไม่สุภาพบุรุษโอ้โหก็ปากมันขนาดนี้ตรงไหนเนี่ยสุภาพบุรุษคือคนอย่างตัวอาตองเนี่ยเป็นคนกินน้อยๆตัวจริงตัวจริงโอ้โหอย่าเรียกเขาไปไอ้เจ๊ก็กินไอ้ที่ทำอะไรทำก็กินมึงเอาอะไรไปไว้ตรงไหนจริงความผูกพันแล้วความผูกพันกันเองนะคะในครอบครัวแห่งเฮงเนี่ยเป็นยังไงบ้างหยวนมาเจอเขานี่จนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวเอาภาพรวมแล้วแค่3คนเอาเท่านี้ก่อนเอาแค่ๆก่อนพ่อแม่ลูกในตัวละครฮะเนี่ยของแม่ปูเนี่ยก็คือรักเหมือนแม่เลยรักเหมือนแม่เลยก็มีอะไรก็แบบคุยกันปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะสอนเราตลอดนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยจะสอนทุกเรื่องในชีวิตแม่เคยด่าไหมแม่เคยด่าบ้างไหมโอ้โหเรียกว่าจะด่าเลยตบตีไหมแม่ไม่ตีไม่ตีไม่กลัวมันสู้คือโอ้โหเดี๋ยวโค้ชหักอยู่กับแม่เหรอไม่เคยนี่เขาก็น้องๆกับตาอเมริกาแล้วแข็งแรงขนาดนั้นเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้พันแล้วอ่ะชนกับรถบรรทุกได้สบายรถบรรทุกบุกด้วยครับผมก็กับแม่ปูนี่คือหลังๆมาเนี่ยคืออยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วแล้วก็เป็นคนขับรถด้วยแล้วครับผมเวลาจะไปทำบุญแม่ก็บอกโยนขับไปลูกขับรถให้เลยโอ้โหนี่ก็อ้วกทั้งทางเลยแม่เมาลูกแม่บอกอือไงว่าเราขับรถดีจัดเลยไม่ใช่มันขับรถยังไงไม่รู้เวียนหัวตลอดเลยลืมเบรกตลอดทางไม่ใช่เขาเมารถเลยอ้วกสองคนนี่สองคนแม่ลูกนี่เขาชอบไปทำบุญทำบุญการที่ทำบุญอยู่ท่าสายบุญสายบุญทางวัดมากโอ้โหโดยเฉพาะแม่ปูนี่นะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตมาได้ครอบครัวเฮงๆนี่ก็มีส่วนด้วยใช่ไหมตอนที่แม่ป่วยเนาะแม่ลองเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะเป็นไวรัสซีเขาจะทำลายตับไปเรื่อยๆตับทำลายเซลล์ตับเพราะนั้นเนี่ยตอนที่ทราบว่าเป็นเนี่ยเซลล์ตับมันเสียแล้วแล้วมันจะมีไฝขึ้นที่ตามผิวอะค่ะเป็นไฝแบบเขาเรียกสไปเดอร์วายทีนี้เนี่ยครอบครัวเฮงๆเนี่ยมีผลในการทำให้แม่ป่วยคือตอนนั้นเนี่ยก็คือหมอก็ไม่บอกว่าตาย 80-90% ครอบครัวเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของเราที่ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดเป็นห่วงบรรยายมากร้องห่มร้องไห้กันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าร้องไห้ก็ไม่ให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครแบบร้องไห้โอ้ยตอนนั้นก็ร้องกันหมดแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยผมบอกจริงนะว่าเคสนี้มันอันตรายถึงขนาดตายได้จริงแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดมันก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันครับค่ะมันอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆค่ะวินาทีที่หยวนรู้ว่าแม่ปูป่วยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราสู้กันสุดฤทธิ์คือเราทุกคนไม่สามารถที่จะช่วยได้เรื่องของการแพทย์เรื่องของร่างกายเราช่วยไม่ได้แต่เรื่องของกำลังใจเราเต็มที่ทุกคนก็เหมือนเปิดใจรับเต็มที่ไม่ว่าแม่จะส่งอะไรมาให้เราก็แล้วแต่เราจะรับเอาไว้แล้วก็จะส่งกลับไปในสิ่งที่ดีๆแล้วนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าแม่ก็ร้องไห้ทุกครั้งอ่ะคือแม่จะอ่อนไหวมากแม่จะเครียด
แล้วก็จะร้องไห้ตลอดเขาเรียกว่าผ่านมาได้ด้วยกำลังใจคิดว่าปูสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดีแล้วแล้วการขอพูดนิดนึงต้องขอบคุณขอบคุณนะคะผู้กำกับคนเขียนบทแล้วก็ผู้ผลิตนะฮะเพราะว่าเขาจะไม่ให้ป้อนบทให้เราที่เราเล่นได้คือนิดๆหน่อยๆให้เราพอได้มากองถ่ายได้มากองถ่ายแล้วก็ได้มาเจอคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยเนี่ยคือมาเจอกำลังใจตรงนี้เขาก็ให้เรามาแล้วก็ไม่ได้ให้เล่นอะไรแรงมากมายต้องปรับไปให้มันเข้ากับสถานการณ์ใช่ใช่แล้วขอบคุณมากมากค่ะนี่ก็คือเขาเป็นเบอร์สองน่ะในเฮงเฮงเบอร์สองเบอร์อาม่าเบอร์หนึ่งพูดถึงอาม่าที่แบบว่าเป็นตัวสร้างสีสันในกองครับหมายถึงอายุนะไม่ใช่ครับพูดถึงความสัมพันธ์นะครับเรียกว่าแบบว่ารับบทโดยคุณยายอีทเขาบอกว่ามีคนชอบอัมมาม่าด้วยไม่มีผมไม่เคยโอ้นั่งท้องโอ้โหอยากรู้ว่าอาม่าขี้ลืมจริงๆหรือเปล่าในชีวิตจริงใช่ตอนแรกๆปีแรกๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะปีแรกๆมานี่ผมบอกเลยนะเรียนหมดได้ทุกคนอ่ะครับท่องๆอยู่เอ้ยทำไมไม่พูดพูดอย่างนี้สิพูดจำได้หมดเลยจำท่องแทนเราด้วยไงปีแรกๆเพราะว่าแกไปท่องที่บ้าน 2-3 วันคือบทที่ต้องส่งให้แกก่อนไงมันบ้าขยันขนาดนั้นแล้วพอช่วงหลังๆโอ้ยส่งเป็นอาทิตย์ยังจำไม่ได้เลยส่งเป็นอาทิตย์ยังจำไม่ได้เลยจริงๆโอ้ยเกินวันดีคืนดีเนี่ยเรากำลังเล่นกันอยู่อาม่าพูดอะไรมาก็ไม่รู้เล่นกำลังเล่นอยู่กำลังซึ้งๆกันอยู่อาม่าพูดขึ้นมาว่าเอาฝรั่งให้อ้วนหน่อยอยากกินฝรั่งเลยตอนนี้แล้วเราคัดไหมไม่แก้ไม่คัดครับพี่ลำไยก็ไปหยิบฝรั่งมาให้อาม่าจริงๆก็คือเล่นเหมือนคืออยากพูดอะไรก็พูดเลยพูดได้เลยแล้วกล้องก็ตัดรับครับแกล้งเยอะๆมีอาม่างอนจริงๆงอนตลอดงอนตลอดงอนทุกวันที่โดนแกล้งแต่ว่าแม่เขาเป็นคนดีอย่างงอนสัก5 นาที3 นาทีก็บางทีจะด่าเนี่ยเพราะงอนไม่ถึงนาทีหรอกจะด่าปุ๊บลืมแล้วฉันอะไรวะเออแล้วก็บอกเอ็มกูจะด่าอะไรมึงจริงจริงเมื่อกี้โดนแกล้งโดนอัมอะไรไปเลยจริงจริงแล้วเลยแล้วมีอีกอย่างนึงถ้าแกงงอนพวกรีบหาขนมให้แกกินนะจริงจริงลมดีลมดีผมมาซื้อไม้เท้าให้เขาใช้เขาบอกถือใช้ไม่ค่อยดียกไม้เท้าเดินเฉยเลยลืมเดินไม่ใช้ไม้เท้าไม่มีไม้เท้าจริงจริงก็บอกใช้มันไม่ถนัดเองลูกหยวนนี่มันซื้ออะไรมาให้ใช้ไม่ถนัดเป็นแบบหลายๆขาเออเขาต้องค้ำไงยกขึ้นมาแล้วก็เดินตกลงไม่มีแรงหรือมีแรงกันแน่เนี่ยงงเหมือนกันแม่ปุเนี่ยก็เคยโดนแกล้งเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดตัวเองด้วยแกล้งถึงแบบร้องไห้เลยอ่ะคุณแม่ร้องไห้โฮโฮเลยแล้วก็เลยร้องกันใหญ่เลยคือตอนนั้นอ่ะพี่นิกพุ่มกลับนะคะเข้ามาทำได้ไม่นานแล้วก็พี่บวยต่อบทกันต่อไปต่อมาแล้วก็พี่บวยเขาดูจะพูดผิดหรืออะไรแล้วพี่นิกก็บอกไม่ได้อย่างนี้พี่บวยเขาก็บอกโอเคก็ทำอย่างนี้ไงก็เลยเถียงกันระหว่างพุ่มกลับเถียงจริงเลยเถียงกันแบบจริงเลยเถียงกันแบบจริงพี่บวยเขาบอกก็ได้ไม่ต้องทำงานด้วยกันเลิกเลยไม่ต้องทำงานด้วยกันผมออกก็ได้แล้วพี่บวยเขาเดินออกไปเลยออกไปเลยนอกสตูนอกสตูไปเลยแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเขาแก้ไม่รู้ทุกคนรู้ไหมรู้รู้พี่ปุ๊กแม่ไม่รู้ผมไม่รู้บางคนไม่รู้ผมรู้เพราะว่าเขาจะบอกกลุ่มเล็กๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวความแตกไงเพราะว่าถ้าอยู่รู้ไม่เนียนใช่ใช่เพราะผมเก็บความรักไว้บนไมโครโฟนคนละแพ้แล้วพูดยังไงอ่ะพอเขาเดินออกไปแล้วเดินไปก็ตกใจบอกหุ้ยทำไมอ่ะเราเป็นครอบครัวกันมาเราทำงานกันมาตั้งหลายปีแล้วอ่ะทำไมอ่ะเราทำร้องไห้โฮเลยบอกแล้ววันเกิดเราด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นวันเกิดเรามันเป็นสิ่งที่มันแล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของเราอ่ะเป็นครอบครัวของเราอยู่อ่ะเหมือนเป็นครอบครัวเรามีความรู้สึกว่านี่คือครอบครัวเรานี่คือสามีนี่คือลูกนี่คือหลานนี่คือหน้าถั่วซึ่งรักเราก็เลยเป็นเขาเฮ้ยมันเกิดเราทำไมครอบครัวเราแตกอ่ะทำไมครอบครัวเองเราต้องเลิกคือต้องทำไมต้องมาเป็นวันนี้ต้องสิ้นสุดอ่ะคือไม่มีครอบครัวเฮงแล้วอ่ะเพราะถ้าพี่บวยออกไปคนนึงมันก็ยากที่จะมันจะเป็นเฮงได้ไงแล้วนี่ก็คือผู้กับซึ่งเป็นผู้กับเป็นผู้ควบคุมเราทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ร้องไห้โฮแล้วบอกไม่เอาบวยกลับมาก่อนบวยกลับมามาพูดกันก่อนใจเย็นๆไม่แปลพี่นิกใจเย็นนะอะไรเงี้ยเราก็ร้องไห้ไปพูดไอ้แกนก็เริ่มร้องไอ้คนนี้ก็ร้องกันใหญ่ร้องแล้วเข้ามากอดกันร้องตายแล้วนี่ครอบครัวเราจะไปจริงแต่ทุกคนร้องจริงเราไม่รู้ว่าคือเขามาบางคนถึงจะรู้แต่มันมีความรู้สึกอันนึงว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดวันนี้ขึ้นมามันจะเป็นยังไงคือความรู้สึกมันสะกิดทั้งที่บางคนรู้แล้วมันเป็นมุกมันเป็นแกล้งกันแต่ความรู้สึกเขา
นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเราจะทำไงกับชีวิตเราเนี่ยครอบครัวเราต้องไม่เหลืออีกแล้วเฮงๆอะไรเงี้ยก็ร้องไห้กันหมดเลยปรากฏเสร็จแล้วมันก็เอาเค้กมาอุ้ยเด็กคนนี้ตายเลยไม่อยากเป่าอยากจะถีบมากกว่าโดนซะแล้วแม่บอกแล้วทุกคนก็ร้องกันหมดร้องกันสื่อจริงๆอ่ะมันขาดใครไม่ได้จริงนะแม่เนาะมันต้องอยู่กันครบทุกคนผู้ชมหาทุกท่านนะคะพร้อมที่จะมอบความสนุกและความผูกพันแบบนี้ล่ะค่ะนอกจอเขาผูกพันกันยังไงนะคะในจอก็เป็นอย่างนั้นซึ่งมาออกอากาศช่องวันเนี่ยรับรองว่าดีกรีความสนุกมันต้องเพิ่มขึ้นใช่เลยเป็นยังไงบ้างเมาส์ให้ฟังหน่อยว่าความเข้มข้นที่ได้ดูในเฮงๆในช่องวันเนี่ยเป็นไงความเข้มข้นเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยของเก่านี่มันทำไว้ดีอยู่แล้วนะเหมือนเราไปเล่นตรงเนี้ยเราไปเล่นลิเกหรือเล่นตลกตรงเนี้ยแล้วคนรักคนชอบคนฮาสนุกสนานมากมายแล้วเราย้อนกลับไปเล่นอีกทีเนี่ยมันจะต้องให้ดีกว่าเดิมอันนี้ก็เหมือนกันเฮงๆเหมือนกันยิ่งอยู่นานยิ่งอายุมันเยอะๆขึ้นอ่ะเราก็ต้องยิ่งทำให้เข้มข้นยิ่งทำให้มันดีขึ้นเรามีความตั้งใจมากขึ้นอีก4คำทำนาย4คำทำนายฮะ1เรื่องที่วางไว้ปู่ใช่คือ1คนจะรวยล้นอันนี้รู้แล้วฮะคือน้าป๋องถูกแล้วใช่ไหมและเธอยิ้มอีก2คนจะวิวานี่ยังไม่รู้1คู่จะเลิกลายังไม่รู้และ1ชีวาจะมุ้ยมอนทุกอย่างที่พูดนี่มันจะเกิดขึ้นในช่องวันค่ะจากครอบครัวเฮงๆๆค่ะอันนี้และอีกอย่างนึงที่เข้มข้นมากๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือศิลปินคนหนึ่งที่มาเล่นละครกับเราด้วยตัวนี้นะคะถูกต้องใช่ครับน่ารักมากสุดยอดเป็นสุดยอดจริงๆเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมได้เจอจังหวะการเล่นตลกอีกแบบนึงคันเทพไหมคันเทพโอ้โหปกตินี่เห็นไหมฮะเล่นกันอยู่เนี่ยตึงโป๊ะตึงโป๊ะของคุณตายตึงโป๊ะไม่ละวงวงนิ้วมงนิ้วมงแต่ฮานะฮะแต่ฮาโอ้โหแล้วสุดยอดคนเขียนบทมากจับคุณตายพูดอีสานไปเจอกับอาม่าพูดภาษาจีนเดี๋ยวเรารับรองนะว้าวดาราจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำจริงๆแต่ว่ามันต้องสนุกมากๆแน่ๆแม่นั่งหาแล้วแม่นั่งนึกเลยคือจริงๆนะเวลาที่เล่าอะไรมานะเขาผูกพันกันเราก็รู้สึกอินเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เรื่องราวมันดำเนินไปแล้วมีคนต้องมีคนไปต้องไปตามคำสัญญาคนนั้นจะเป็นใครต้องรอลุ้นนะคุณผู้ชมคือตายอรไทยแค่มาก็หาแล้วไงหาคือมาก็หลงไม่รู้ไปไหนเนี่ยอะไรใช่แล้วให้อาม่าไปรับไงเราต้องติดตามความเข้มข้นให้นักแสดงนะคะฝากถึงความสนุกสนานของละครซิทคอมเฮงเฮงให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าค่ะคุณแม่ดีกว่าคุณแม่นี่คุณแม่เหรอคะคุณแม่เริ่มก่อนก็บอกแล้วนะคะสี่ประเด็นที่เราจะที่เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของเฮงครอบครัวเฮงๆที่จะเข้ามาสู่ช่องวันนี้นะคะก็น่าติดตามขนาดไหนคิดดูก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมให้ได้มันมีความหลากหลายมากมีความประทับใจมีความสนุกขบขันมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูมีความซื่อมีความจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้ในชีวิตของการเป็นครอบครัวมีคติที่ดีๆมากที่จะทำให้บางทีบางครอบครัวมีปัญหามาดูเฮงๆก็ทำให้สิ่งนั้นคลี่คลายได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคอนเฟิร์มได้นะคะโดยเฉพาะซิทคอมของทางช่องเราเนี่ยมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของ คติชีวิตที่จะให้สิ่งดีๆให้กับครอบครัวนี้เกือบทุกเรื่องเลยเฮงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ในสิ่งนี้ด้วยฝากไว้ในอ้อมใจผู้ชมด้วยนะคะสำหรับซิทคอมเด็ด11โมงเรื่องนี้นะคะเฮงเฮงติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา11โมงทางช่องวันแห่งนี้วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะตัวแทนจากครอบครัวเฮงเฮงนะกล้วยแม่ปูและพี่หยวนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับ